วันนี้นะครับผมจะมาสอนทำว่าวให้กับพี่โอมนะครับผมโดยว่าวที่เราจะทำกันในวันนี้ก็จะเป็นว่าวจุฬานั่นเองนะครับผมซึ่งใน EP ที่แล้วพี่โอมได้โกรธผมนะทำแท้จริงแล้วโอเคงั้นปิดคลิปเลยแล้วกันนะยังเลิกเล่นว่าวแล้วพี่เลิกจริงเลิกจริงเลิกแข่งด้วยอ่ะลองมัดดูมัดเป็นไหมเนี่ยมัดยังไม่เป็นตายแล้วแบบนี้จะเอาเมียสวัสดีครับพวกผมองค์พันธุ์ครับและนี่คือรายการขี่รถเที่ยวไม่ใช่นะครับสวัสดีครับพบกับผมภูมิแมงงกนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมเรานะครับ2คนพี่น้องนะครับพี่โอมพนวัฒน์กับผมนะครับภูมินะครับแมงงกนะครับเราจะมาทำอะไรทำว่าวทำว่าวนะครับผมว่าวที่แบบนี้นะครับเฮ้ ไม่ใช่นะครับเราจะมาทำว่าวอะไรพี่โอมว่าวจุฬาไม่ได้นัดกันไว้ว่าวว่าวจุฬานะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วพี่โอมโกรธผมใช่ไหมทำแท้จริงแล้วโอเคงั้นปิดคลิปเลยแล้วกันนะยังเลิกเล่นบ้างแล้วพี่เลิกจริงเลิกจริงเลิกแข่งด้วยไม่อยากแข่งด้วยจริงพี่ไม่ตกลงพี่ทำบ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยเชื่อคนพาดกันครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวพี่อมทำเราไม่เป็นลืมใช่ไหมพี่อมลืมตอนนั้นลืมนะครับไม่ได้เล่นนานเลยเนาะเราก็ห่างจากว่าวไปนานเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็เรียนด้วยแล้วก็เล่นดนตรีด้วยไงก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรา2คนนะครับจะมาทำการสอนเราถือว่าคลิปนี้เป็นการสอนเลยละกันเพราะว่าผมเนี่ยจะแนะนำวิธีให้กับพี่โอมว่าว่าวจุฬาเนี่ยควรจะทำยังไงถึงจะขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพี่โอมเนาะใช่ไหมพร้อมยังพร้อมจะเรียนรู้ยังตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราได้เตรียมมาก็ครบแล้วนะครับผมก็จะมี1นะครับสมุดนะครับผมก็ต่อไปนะครับฝ้ายนะครับแล้วก็กรรไกรนะครับผมไฟแช็คเนาะแล้วก็กาวร้อนแล้วก็กาวลาเท็กนะครับผมแล้วก็ฝ้ายม้วนฝ้ายที่เราจะเอาไว้เป็นเชือกดึงเล่นนะครับผมอันนี้ก็ราคา15บาทไปหาซื้อได้เนาะแล้วก็ก้านมะพร้าวนะครับผมพระเอกของเราเหมือนกันเนาะก้านมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้ก้านที่มันตรงๆหน่อยนะพี่อมเลือกมาตรงป่ะเนี่ยมีเยอะแยะเลยอะเลือกมาตรงใช่ไหมเนี่ยตรงนี่ก็ได้อะนี่ก็ได้5ก้านนะครับผมประมาณ5ก้านเนาะก็เราจะทำโครงว่าจุฬากันก่อนเป็นอันดับแรกเนาะพี่อมเนาะโครงว่าจุฬาเนี่ยผมจะสอนนะก่อนที่เราจะทำโครงได้เราก็ต้องลอกเปลือกตรงนี้ก่อนพี่ต้องลอกเปลือกตรงนี้ก่อนอ่ะตอนนี้ทำการลอกเปลือกกันเลยอันดับแรกอ่ะครับลอกเปลือกเอาละครับตอนนี้เราได้ก้านมะพร้าวแล้วใช่ไหมพี่โอมใช่นี่นะครับผมก้านมะพร้าวกี่อัน5อันใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการขึ้นโครงกันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโครงว่าจุฬาของผมที่ผมทำไว้ที่ผมขึ้นโครงแต่นี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะที่ขึ้นโครงมันก็จะมีอะไรนะพี่โอมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนเห็นไหมว่าโครงมันจะมีอะไรบ้างโครงกลางอันนี้คือโครงกลางเห็นไหมกลางมันก็จะมีกี่อันอันหนึ่งมันก็จะใช้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปีกก็คือปีก2ปีกนี่มันมีกี่อันอันเดียวอันเดียว5 2อัน2อันประกบกันใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็มีอะไรหางมันกี่อัน2 อัน2อันใช่ไหมรวมแล้วมีกี่อัน5 อันนะเราก็ทำตามนี้แล้วเดี๋ยวผมเอาตั้งโชว์ไว้แบบนี้เดี๋ยวเรามาทำตามกันเลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ได้สอนพี่โอมไปด้วยมันจะได้รู้ไปด้วยเนาะโอเคแล้วก็จำด้วยนะพี่โอมแล้วก็จำด้วยนะแล้วก็ลืมอีกโอ้แล้วก็เบิร์ดละทีนี้เบิร์ดยังไงเบิร์ดธงชัยอ่ะเบิร์ดกะโหลกพี่อมมามามัดโครงกันก่อนอันดับแรกในการมัดโครงว่าวเนี่ยใช้ฝ้ายอย่างแรกเลยเห็นไหมว่าตัวว่าวเราเอาโครงเลือกโครงกลางมาก่อนเราหาโครงที่มันแข็งแรงอันนี้ไหมชอบอันนี้ไหมแข็งแรงดีแข็งแรงดีเราเวลาเราต้องเราให้เปลือกมะพร้าวมันอันนี้หน่อยหมดทีเนี้ยเราเลือกก่อนว่าเราจะเอาไหนอยู่บนอยู่ล่างแต่สำหรับผมนะผมเลือกอันที่หนักไว้ล่างแล้วอันที่เบาไว้บนทีนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเรามาหาปีกมันเลือกเอาจะเอาอันไหน2อันเนี่ยที่มันเท่าๆกันนะดูก้านที่มันเท่าๆกันอันนี้ไหมลองเลือกดูอ่ะว่าของตัวเองทำอ่ะลองดูเอานี้แล้วกันนี่แล้วกันใช่ไหม
เราสองอันนี้เนี่ยเราออนไหนก็ได้สองอันนี้นะเราก็วัดขนาดก็คือไอ้ตรงเนี้ยควรจะยาวไปสักประมาณนี้ประมาณกี่ข้อนิ้ว3ข้อประมาณนี้ 3-4 ข้อ3 4ข้อสักประมาณ5ข้อก็ได้อ่ะมีเป็น5ข้อประมาณนี้เสร็จปุ๊บวัดแบบนี้ก่อนเอานิ้วขึ้นมาวัดสมดุลมันก่อนหาจุดกลางๆมันของตัวอันนี้ว่ามันสมดุลมั้ยตรงนี้ได้ละสมดุลใช่มั้ยเห็นมั้ยว่ามันไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวา มันสมดุลกันตรงไหนนะที่เราวัดรูปมือตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจจะบิดเบือนไปนิดนึงขยับให้มันตรงๆให้มันเท่าๆกันทั้ง2ด้านเห็นมั้ยให้ปีกไม่งั้นมันปีกมันจะไม่เท่ากันนะทั้ง2ข้างตรงมั้ยเท่ากันมั้ยตรงเนี้ยเท่ากันดูนะเท่ากันมั้ยเท่ากันนะเท่ากันใช่มั้ยโอเคพอมันเท่ากันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการมัดลองมัดดูมัดเป็นมั้ยเนี่ยมัดยังไม่เป็นตายแล้วแบบนี้จะเอาเมียมัดนี่วิธีการมัดหัวเชือกให้ได้ก่อนมัดหัวเชือกให้เป็นปมไม่งั้นมันจะไหลนะเข้าใจไหมเวลาเรามัดอ่ะเพราะว่าเชือกเนี่ยมันอ๋อไอ้ปมพอมัดได้อยู่ปมมัดปมเสร็จปุ๊บแล้วก็ทีนี้จะมัดตายละมัดที่มันดึงได้เสร็จปุ๊บมัดสอดเข้าแบบนี้เป็นใช่ไหมมัดแบบเนี้ยแล้วก็รูดแบบนี้มันก็จะอยู่แน่นเสร็จปุ๊บยังไม่อยู่นะเราก็มาพันแบบนี้จะทำให้ดูอันหนึ่งก่อนมัดเสร็จปุ๊บใช้กาวนี่หยอดกาวลาเท็กไม่ได้นะตายแล้วปากติดกันเลยเฮ้ยกาวหมดหรือเปล่าวะพี่เราก็ใช้กาวหยอดแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ไฟแช็กเผาไอ้ที่เชือกที่มันเกินมาแต่ก็ระวังกั้นมะพร้าวด้วยนะกั้นมะพร้าวไม่ค่อยๆลงทีเนี้ยเราสังเกตใช่ไหมว่ามันจะมีด้านที่มันแบบหนากับด้านที่มันแบบบางถ้าเราเกิดว่าเราเอาด้านที่หนากับหนาไว้ข้างเดียวกันแสดงว่าน้ำหนักมันจะไปปีกมันจะไปด้านไหนเท่ากันเหรอด้านหนากับหนาด้านหนาเห็นไหมด้านหนามันจะมีด้านตรงที่หนาตรงปลายนี่หนากับตรงปลายที่บางทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาหนากับหนามาไว้ด้วยกันมันจะเป็นยังไงมันก็จะไปฝั่งเอียงใช่ไหมฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องสลับฝั่งกันหนาก็ต้องไว้คู่กับบางบางก็ต้องไว้คู่กับหนาทีเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยก็วัดแบบนี้ดูให้มันเท่ากันเสร็จปุ๊บเท่ากันปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาสักประมาณนี้เราลงโค้งดูก่อนว่าปีกสวยไหมนี่ปีกสวยไหมเฮ้ยสวยนะปีกเนี้ยสวยใช่ไหมประมาณนี้มาร์คได้ปุ๊บทีนี้ตัดเชือกมาทำการมัดเองลองดูมัดตายมัดยังไงก่อนตัดเชือกที่เราจะมัดเอาขนาดเท่าไหร่พอดีตรงไหนปุ๊บมัดอะไรก่อนมัดปมมัดปมก่อนตอนนี้พี่โอมนะครับได้ทำการมัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าดูครับโค้งว่าวนะครับมันเบี้ยวนะครับแต่เราสามารถมีวิธีจัดการได้พี่โอมดูไหมทำยังไงดูนี่วิธีจัดการคงว่าที่มันเบี้ยวๆนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะครับวิธีจัดการก็คือเราต้องดัดนะครับโดยใช้เชือกนะครับสังเกตว่ามันจะไปตรงด้านนี้เนาะโค้งมันจะเอียงไปตรงด้านนี้ฝั่งแล้วก็ดัดให้มันแบบนี้เราก็จะใช้เชือกมัดแต่ถามว่ามันดัดได้ 100% มั้ยแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ดัดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดัดเนี่ยเวลาเราไปเล่นว่าวมันก็จะแบบแม่นี่นะเดี๋ยวผมทำให้ละกันอันเนี้ยก็ถือว่าดูไว้นะถ้าข้างหน้าถ้ามันเบี้ยวแบบนี้ก็ทำเองเข้าใจไหมมันมี108วิธีนะเข้าใจโบ้ไหมกูไม่ชอบนะคนที่พูดไม่รู้เรื่องเข้าใจภูมิหมายเข้าใจหมายก็จะได้โค้งว่าวที่ออกมาสวยงามตามท้องเรื่องแต่วิธีต่อไปนะครับพี่อมจับวิธีต่อไปเป็นการมัดอะไรมัดอะไรมัดหางมันใช่ไหมหางมันอยู่ไหนหางมันเอามาสองอันหางมันทีเนี้ยการมัดหางสังเกตว่าที่ผมทำตรงนี้ว่าที่ผมทำเห็นไหมว่าหางเขาจะมัดตรงบนข้างบนนี้ประมาณสัก
ข้อนิ้วนึงหรือว่า2ข้อนิ้วก็ได้2ข้อนิ้วก็ได้อ่ะสองข้อนิ้วนึงอยู่ตรงไหน2ข้อนิ้วนี่ตรงไหนตรงนั้นนะจำนะแล้วก็เราก็จะมัดตรงไหนบ้างตรงนี้เห็นไหมหัวมันทบกันมัดแบบนี้เลยมัดแบบนี้เลยเหมือนหัวนี่เลยนะท่านผู้ชมนี่หัวนี่เขาก็จะมัดทบกันแล้วก็หางเนี่ยดูนะนี่ผมจะอธิบายนะแล้วก็ลองมัดดูมันก็มัดเหมือนกันนั่นแหละหางเนี่ยมัดจากหัวนี้ก่อนหัวนี้มาแล้วก็ลามมาถึงตรงนี้มัดแล้วก็หยอดกาวแล้วก็มาถึงตัวนี้หยอดกาวให้หางมันเท่ากันด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวโดนตบแฮ่อย่าตบพี่เลยใช่ไหมอย่าได้พี่ก็มึนเลยใช่ไหมมึนเลยงั้นลุยกันเลยไปโอเคอะตอนนี้นะครับแปะกาวเสร็จแล้วต่อไปเอามาทาบนี่เลยแต่ทาบให้มันกึ่งกลางอะโครงกลางเนี่ยนี่นี่เวลาทาบอะเห็นไหมทาบลงไปแบบนี้อ้าวแปะลงไปแปะลงไปแบบนี้หากระป๋องกาวมาทับนี่ไว้ตรงกลางนี่ไว้ไอที่มันไม่สนิทก็ไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บได้แล้วใช่ไหมต่อไปมาตัดขอบกระดาษวิธีตัดขอบกระดาษก็คือค่อยๆเล็มไปค่อยๆเล็มไปเข้าใจหมายเข้าใจภูมิหมายไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวจะตัดให้ดูตัดนะตัดแบบนี้ไม่ต้องให้มันกว้างมากตัดแบบพอดีเพื่อที่อะไรรู้ไหมพี่โอมเพื่อที่เราเวลาเราแบบทากาวตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เราจะได้พับได้มันจะได้สนิทกันตอนนี้นะครับพี่อมได้แปะกาวเสร็จออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาสวยงามไหมพี่อมพอใจไหมโอเคแต่ว่ามันก็อาจจะดูแบบเบี้ยวๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันเป็นโครงของก้านมะพร้าวนะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูสวยงามเนาะใช่ไหมใช่สวยงามเลยก็พอได้พอเล่นได้อยู่เนาะต่อไปนะครับเราจะมาทำการมัดอะไรมัดซุงจำได้อันนี้จำได้นะครับผมวิธีการมัดซุงที่ผมบอกไปในครั้งที่แล้วว่าเราไม่ควรมัดตรงด้านไหนนะด้านนี้ใช่ไหมให้เรามัดด้านไหนด้านหลังด้านหลังด้านหน้า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 ตรงนี้อันนี้คือด้านหลังจำง่ายๆอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าอ่ะวิธีการมัดเราก็จะมัดไม่ใช่เชือกอันนี้เราจะใช้เชือกนี่มันจะทนกว่าเชือกแบบไนลอนนี่ตัดมาพอดีนะวัดก่อนสมมติว่าประมาณนี้เอายาวสักประมาณนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้อ่ะตัดเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็สอดตรงนี้นี่นะจอดรูตรงนี้สอดตรงนี้แล้วก็จอดตรงนี้จอดตรงนี้ครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็เหลือหางนะครับผมหางเนี่ยวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราก็จะพับแบบนี้นะครับดูนะครับดูนี่ครับนะแล้วก็พับแบบนี้ตัดได้รวดเร็วสะดวกนะหางเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เราก็กะไปสมมติว่าผมจะเอาขนาดเท่านี้ก็ตัดนี่ครับที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะทำการแปะกาวแปะกาวแปะกาวไปเรื่อยๆนะครับไปเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าวของพี่อมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าของว่าวหนีไปนอนข้างในห้องไปพักนะครับผมโดนผมด่าไปหลายครั้งนะครับผมโอ้โหเหมือนเด็กน้อยเลยนะครับผมพี่ชายผมเนี่ยครับนี่ครับก็ว่าวของพี่อมออกมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำการปล่อยว่าวลำนี้กันนะครับผมไปทดลองดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับผมก็เราต้องทำแล้วเราก็ต้องเล่นให้ดูนะครับผมแต่ตอนนี้สภาพฝนฟ้าอากาศก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นใจแต่เราก็จะลองดูนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยว่าวกันเลยดีกว่าไปเลยครับ Let's go เจอกัน EP 2เด้อวันนี้ขอลาไปก่อนจุ๊กกรู๊